ศึกยูโรรอบรองชนะเลิศสุดยอดแห่งความมันนะครับเด็ดมหัศจรรย์ลามีนยาเมาสุดยอดไปเลยนะครับโอ้โหยิงลูกนั้นเนี่ยคือต้องบอกเลยครับว่ามันเหนือคําบรรยายนะครับเหนือคําบรรยายจริงคือไม่คิดเหมือนกันนะนี่คือประตูแรกของเจ้าตัวนะครับอ่าสิปีสามวันนะครับยังไม่อายุสิยังไม่วันเกิด ยังยิงอยู่ภายใต้อายุ16ปีลามีนยาเมาปั่นโคง้งเสียบตาข่ายโคตรสวยสุดยอดแห่งความสวยไม่มีอะไรจะพูดสุดยอดนะฮะสุดยอดไอ้หนูยาเมาสุดยอดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมงลงเปียพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมงพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้ทีมแรก ที่เข้าชิงแล้วนะครับในศึกยูโร2024นะครับนั่นคือทีมชาติสเปนโอ้โห คือต้องยอมรับเลยนะว่าสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับทีมชาติสเปนในการแข่งขันปีนี้ยูโรนะครับนี่เป็นทีมแรกนะที่สามารถเอาชนะ6เกมติด6เกมรวดนะครับในการแข่งขันฟุตบอลยูโรถือว่าโอ้โหสถิตินี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและมีหนำซ้ำครับเด็กมหัศจรรย์น,นะครับโอ้โหต้องยอมนะครับนี่เลยครับทางด้านของลามินยาเมล ต้องย้ำกันตรงนี้เลยนะครับเด็กมหสัสจรลามีนยาเมาสุดยอดไปเลยนะครับโอ้โหยิงลูกนั้นเนี่ยคือต้องบอกเลยครับว่ามันเหนือคําบรรยายนะครับเหนือคําบรรยายจริงคือไม่คิดเหมือนกันนะนี่คือประตูแรกของเจ้าตัวนะครับอ่าสิปีสามวันนะครับยังไม่อายุ17ยังไม่วันเกิดยังยิงอยู่ภายใต้อายุ16ปี ลามีนยาเมาปัน่นโค้งเสียบตาข่ายโอ้โหนี่คือเด็กเทพเด็กมหัศจรรย์นะฮะมันสุดยอดจริงๆนะโอ้โหแบกคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบกความหวังของทั้งทีมแล้วทำได้ด้วยไวขนาดนี้นี่โอ้โหไม่อยากจะพูดเลยนะว่ามันสุดยอดขนาดไหนใครที่ไม่ได้ดูเกมนี้ถือว่าค่อนข้างที่น่าเสียดายเลยนะครับ อ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเรียบเรียงให้ดีกว่านะครับสำหรับการแข่งขันยูโรในรอบรองชนะเลิศศึกยูโรรอบรองชนะเลิศสุดยอดแห่งความมันนะครับมีหลายมิติให้ได้ติดตามทั้งสเปนและก็ฝรั่งเศสนั่นเองนะครับอ่ะก็ดูไลน์อัพกันก่อนดีกว่านะสำหรับเกมนี้นะครับไลน์อัพทั้ง2ทีมนะครับ ก็เป็นทางด้านของสเปน4 2 3 1นะแล้วก็ฝรั่งเศส4-3 3นะครับทางด้านของสเปนก่อนดีกว่านะโอ้โหวันนี้เล่นได้แบบสะด่าเร้าใจนะครับทีมชาติสเปนครับตัวจริงเนี่ยมีอุนายซิมอนกูกูเลีาลาป็อกนาโชนะครับเคซุนาวาสนะครับตรงกลางเนี่ยมีฟาเบียนลุยส์โรดี้นี่คือหัวใจสำคัญของทีมเลยอ่ะต้องบอกเลยนะฮะโอ้โหเล่นได้แบบเนียนตาหมุนพลิกทรงเทิน นะฮะได้หมดเลยโอ้เล่นดีมากนะตอนแรกคิดว่าแนวกลางเนี่ยจะเป็นรองทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสแต่เล่นไปเล่นมาจับโอมมาอยู่ตรงนี้แทนเปรดี้ก็ดีมากๆนะครับมิติในเกมมิติในการเล่นโอ้โหเราเห็นแล้วนะครับว่าสเปนมีดีตั้งแต่แมตช์แรกยันแมตช์นี้แล้วเดี๋ยวต่อยอดไปแมตช์หน้าต้องรอดูนะว่าทีมชาติสเปนจะเจอใครนะครับในขณะที่ซ้ายขวามีทั้ง นีโงวิลเลียมนะครับแล้วก็ยามาอแล้วก็โมราต้านั่นเองนะครับคือต้องบอกเลยว่าเกมนี้อีกหนึ่งคนก็เนี่ยแหละฮะโอมนะที่เป็นหัวใจสำคัญของทั้งทีมนะครับในแนวรุกนะครับที่จะขยับขยายแนวรับของฝรั่งเศสให้ได้นะครับแล้วก็ทำได้ครับ2คนที่คาดการกันไว้ว่าอยากจะให้ เกมมันเป็นในทิศทางไหนก็ทําได้แล้วก็คนที่ปิดทองหลังพระแน่นอนแหะครับก็คงจะต้องเป็นเฟเบลุยส์แล้วก็โรดีนั่นเองนะครับในขณะที่ uh, ฝรั่งเศสนะครับทีมชาติฝรั่งเศสวันนี้เปลี่ยน2ผู้เล่นนะแต่ผมว่าเป็นการเปลี่ยนที่อาจจะมีความผิดพลาดแบบคิดเยอะไปนิดนึงแล้วก็ผิดแผนนะฮะกะไม่กะว่าสเปนจะมาขนาดนี้สเปนใส่เลยนะฮะ ตอนแรกเนี่ยก็อย่างนั้นนะเขาคงเอาเอาคนอื่นลงอะผมเห็นว่าเอาคาวาเมงกาตอนแรกไม่ได้เอาลงนะครับเอาราบิโอลงแทนเอาตูรามออกนะฮะเอาพวกกิสมันออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้เป็นแนวนี้นะครับคือเนี่ยเอาเดมเบเล่ลงราบิโอลงผมว่าเนี่ยถ้าถ้าถ้าคิดอีกรอบหนึ่งแกอาจจะไม่เอาลงก็ได้นะทาง ทางด้านของเฮชโค้ดของฝรั่งเศสนะฮะดีเดียดชองนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เอมปาเป้ก็ไม่ได้โชว์พิษสงอะไรที่แบบขนาดนั้นนะนะฮะอาจจะยังไม่ถนัดหลังจากถอดหรือว่าระแวงอะไรประมาณนี้นะเจ้าตัวก็ยินเซงแต่ว่าโอเคแหละถือว่าเล่นอยู่ในมาตรฐานที่ดีแต่ว่าถ้าถามว่าพีคแบบ ช่วยทุกคนนะช่วยแนวลุกทั้งหมดมันก็ยังไม่ถึงแบบท็อปฟอร์มขนาดที่แบบเจ้าตัวเคยทําได้ไงแต่ถ้าถามโดยภาพรวมในเกมของฝรั่งเศสก็คงจะต้องบอกว่าเอมปัปเป้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทําผลงานได้ตามมาตรฐานตัวเองแต่ว่าคนอื่นๆแล้วเนี่ยมันมันบุกไม่ขึ้นนะปป Assist นะครับเอมปัปเป้ก็มีแอซิสนะครับเออแต่มันบุกไม่ขึ้นทํำยังไงก็ไม่ขึ้นแต่ว่าจังหวะแรกเนี่ยได้มูวานี่ก็ถือว่าหยิบมาถูกฝาถูกตัวอยู่แล้วมูอานี่นะครับ แต่ครึ่งหลังเนี่ยมันช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันไปไม่รอดเท่าไหร่นะเออเตโอองเดสนะครับช่วยพยายามที่จะช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับแล้วก็ไมเมนยองเนี่ยมีโอกาสเกือบโดนนะลูกนี้นะครับมีโอกาสเกือบโดนนะแต่ผมดูแล้วโดยภาพรวมฝรั่งเศสมันแค่เร่งไม่ขึ้นอะ มันไม่มาตามนัดอ่ะนะครับมันเรียกร้องมันใฝ่หามันไม่มานะครับไม่มาตามนัดเอออ่ะนาทีที่5แล้วกันนะครับเดี๋ยวไล่เลียงสักหน่อยในช่วงของเกมเนี่ยนะครับนาทีที่5จังหวะที่รามินยามาเปิดขึ้นมาตรงเนี้ยน่าได้นะเออแล้วก็ฟันเบนลุยอาจจะไม่ได้ถนัดทนีในการมงแต่อ้างไม่ได้ลูกนี้น่าเข้าจอขนาดนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวมง ออกไปซะอย่างนั้นน่าเสียดายมากเลยนะฮะลูกนี้นี่น่าจะได้แต่ว่า,าทางด้านของเฮดโค้ดที่ได้รับการชื่นชมเยอะนะฮะลุยส์เดลฟอนเต้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมสำหรับเกมนี้ทำได้ดีครั้งหนึ่งนะเออแต่จังหวะแรกไม่เข้าก็ยืนปรบมือให้กำลังใจลูกทีมนะครับหลังจากนั้นนะเล่นสเปเล่นค่อนข้างดีกว่านะแป๊บหนึ่งอะแต่ว่ามาเจอ M เอ,อ็มปาเป้ไงลูกนี้นะครับที่ หลบข้ามลายนะครับหลบข้ามแนวรับนะครับสองสามคนตรงเนี้เข้ามาที่หัวของมัวนี่โอ้โห,โหลูกนี้มงดีมากนะครับแล้วแนวรับของสเปนนี่อาจจะมาร์คหรือว่าประกบตัวไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็กลายเป็นว่าเออเลอร์เลยจังหวะนี้เออเลอร์เลยนะครับและเป็นทางด้านของมัวนี่มงเข้าไปเต็มๆนำหนึ่งศูนย์ฝรั่งเศสนะครับเฮกันอยู่พักหนึ่งเฮกันอยู่พักหนึ่งนะครับ แต่เฮกันได้ไม่นานด้วยความพิเศษของลามีนยาเมาลูกนี้ปั่นเข้าไปโคตรสวยสุดยอดแห่งความสวยไม่มีอะไรจะพูดสุดยอดนะฮะสุดยอดไอ้หนูยาเมาสุดยอดโอโ้โหคือมันต้องชมอะ่ะชมแบบสุดๆเลยอะ่ะ16ปียิงได้ขนาดเนี้ยแล้วดูท่าพุ่งของผู้เล่นประตูไม้เมยองคือแบบ ทำดีที่สุดแต่มันไม่พอนะครับสู้สู้ลูกยิงที่แบบมันสวยสดหมดจดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับใส่ทองพ่านทองฝังเพชรนะครับแล,ละยิบระยับวิบวับแวววาวโอ้โหคือยอมจริงๆยอมใจนะครับนี่ฮะลามีนยาเมาคือแหมใครได้เห็นลูกนี้และได้นักเตะแบบนี้อยู่ในทีมคงยิ้มกรุ้มกลิ่มเลยทีเดียวว่าอนาคตนี่ สุดยอดแห่งโลกลูกหนังนะครับแล้วตีเสมอหนึ่งหไม่พอมาได้ลูกนำา2 1ภายในเวลาใกล้กันเลยนะฮะนาทีเนี่ยนะฮะเป็นโอโมโอ่ยิงยัดเข้ามานะครับแล้วเป็นทนาของคุณเดที่แบบพยายามจะสกัดออกแต่กลายเป็นเร่งให้บอลเนี่ยเข้าประตูเร็วขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับโอโหตรงนี้ก็ จอจอแต่ว่าเครดิตตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นทำเข้าประตูตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพอมาเช็คลองดูนะฮะไล่เรียงไปมันน่าจะตรงกรอบอยู่แล้วพอมันตรงกรอบอยู่แล้วก็เสร็จเรียบร้อยเป็นเครดิตของดานิโอโมนะครับแล้วก็เช็คสติกันหน่อยเช็คสติกันหน่อยในช่วงครึ่งแรกนะครับ นี่ยครับครอบครองบอลสเปน56%นะครับแล้วก็ฝรั่งเศส44คือเห็นได้ชัดว่าสเปนทําได้ดีกว่านะครับทั้งทั้งเทม5ต่อ3แอมเทมออนทาร์เกต2ต่อ1พาสซิ่งก็ยังดีกว่านะครับ200กว่า100กว่านะครับพาสซิ่งแอคคูเรซีแ8ดต่อ87ก็ยังดีกว่านะครับวิ่งดิสทานโควเวอร์ก็ยังดีกว่าเรียกได้ว่าดีกว่าชนิดที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในช่วงครึ่งแรกนะฮะ ครึ่งหลังทีมชาติฝรั่งเศสจะแก้เกมจะแก้อะไรก็แล้วแต่เอาไม่ขึ้นนะฮะเอามัวนี่ออกเอาบาโคล่าลงมาเอากองเต้ออกเอาคริสมันลงมาเอาราวิโอออกเอาคอมเมนกาลงมานี่เปลี่ยนเร็วด้วยนะนาะทีที่6 2ตามสูตรเลยนะครับแต่สูตรไหนก็ไม่เท่าสูตรของสเปนที่ใช้วัยรุ่นที่มันสดจริงไม่ติงนังนะครับโอ้เนี่ยครับยอมยอมนะ ทําได้ดีขนาดนี้ก็ต้องชมขุนพลของทีมชาติสเปนที่มาทั้งหมดเนี่ย11ไลน์อัพเนี่ยผมว่าเขาจัดตัวได้ดีเขาเลือกได้โอเคเลยนะเออนะฮะเนี่ยดูโฉมหน้านี้ไว้อาจจะเป็นแชมป์ยูโรก็ได้โอ้โหสเปนอาจจะเป็นแชมป์ยูโรก็ได้แต่ต้องดูว่าเจอใครก่อนนะครับแล้วจะเป็นยังไงในนัดชิงนะครับอ่ะแล้วก็ใส่เติครึ่งหลังก็ยังดีกว่าสเปนก็ยังดีกว่า 58ต่อ42ครอบครองบอลยิงนะครับทัวร์เอรแอตเลต์ฝรั่งเศสมีโอกาสจะพยายามยิงมากขึ้นนะครับแอตเลต์บอนทะเบียนสาต่อ2นะครับแล้วก็พาสซิ่งสเปนดีกว่าครอ,องบอลเยอะกว่าความแม่นยำก็เยอะกว่าวิ่งก็เยอะกว่า110นะฮะ110กิโลนะครับถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับอ่ะ นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับภาพรวมของทีมชาติสเปนเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็เข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแข่งกันวันอาทิตย์นะครับคืนวันอาทิตย์นะครับก็ติดตามดูได้นะฮะอ่ะแต่ถ้าอยากเป็นกำลังใจให้เราก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับทุกท่านฮะสหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ